สวัสดีค่ะพี่โอมาแล้วค่ะที่หายเงียบไปไม่ใช่ไปไหนเพราะว่าพอฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วผมมีไข้2วันก็เลยไม่ได้มาไลฟ์วันเสาร์ที่แล้วแล้วกล่องมันเพิ่งเข้าจากอเมริกานะเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยใครจะติดตามพี่ก็เดี๋ยวพี่โอขึ้นที่หน้าเอาหน้าเพจขึ้นให้แล้วกันไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ว่าอะไรมานึกไม่ออกแต่มาไม่เยอะรอบนึงไม่กี่ตัวค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอยู่ในกรอบใช่ไหมโอเคฉีกเลยอ๋อนี่เสื้อของน้องอีกตัวนึงที่เขาสั่งไว้มาแล้วแพนทารามัดย้อมนี่เดี๋ยวพี่โอเช็คสภาพทีนึงแต่มันเป็นงานบูทเล็กอันเนี้ยมันเป็นป้ายฟุตอันนี้ได้มาน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาหมดแล้วอะตอนเนี้ยนะตอนแรกว่าจะเอามาเยอะแต่ว่ามันมีของเท่านี้นี่ป้ายฟุตอย่างเงี้ยป้ายมันจะเป็นอย่างงี้เพราะว่ามันโดนย้อมไปด้วยค่ะเดี๋ยวเช็คของให้แล้วก็อ๋อตัวนี้มีพี่เขาจองไว้แล้วลิมบิสกิตนี่ไงอันนี้ลิมบิสกิตตัวนี้มันจะทำมาเป็นป้ายฟรุตนี่นะโอ้ถามฝรั่งหลายคนแล้วนะเขาบอกเป็นออฟฟิเชียลนะคะตัวนี้นะไปจริงราคาตลาดตัวนี้ประมาณ 6-7,000 นะเห็นที่เขาขายอยู่นะแต่ว่าโยขายไปถึงแล้วค่ะอันอื่นก็จะเป็นงานเบาๆละนี่อะไรอ่ะอันนี้พอเห็นอยู่ได้เนาะอ๋อตัวนี้เคยเอามาแล้วนี่แอโรสมิธแอโรสมิธขยายไหมขอขยายหน่อยปึ๊บเอออะแอโรข้างหลังมาดิป้ายอันบิวน้ำเงินตัวนี้เคยเอามาขายแล้วตัวนี้ไซส์ XLก็ตอนนี้แกเอา X เอามา2ตัวนี่อะไรบ้างไม่ได้วะนี่อะไรอ่ะดิสเทิร์บป้ายเลยเนี่ยโอ้ my god เธอเห็นอะไรไหมเฮ้ยมันมาเป็นแผ่นของ Disturb ให้เลยอะเป็นงานเก่าอะเนี่ยป้ายเดลต้าแต่นี้ไซส์ M เนี่ยนะเฮ้ยตัวนี้สวยข้างหลังก็เลิศดีไหมขายเท่าไหร่ดีวะตัวนี้ไปก่อน 1,000 เลยตัวนั้นได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นงานปีอะไรเด้อตอนแรกดูในรูปไม่คิดว่ามันจะสวยอย่างนี้เนี่ยต่อปี2005ได้นี่เห็นป่ะนี่นะนี่เป็นงานลิขสิทธิ์ค่ะพวกนี้งานลิขสิทธิ์ทั้งหมดนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นปั๊มคอนี่ก็สวยนะแต่นี่เป็นลายหน้าเดียวควีนเฟรดดี้เมอร์คิวรีปี2020เฮ้ยตัวนี้ยังไม่เก่านี่หว่าเฮ้ยตัวนี้ยังไม่เก่าอ่ะตัวนี้เขาขายกันยังเอ้ยทำไมพี่โอเบอร์วะมีข้างมาวะดูก่อนเฮ้ยเสื้อมีข้างแล้วอะไรวันนี้อ่ะฉันตลกวะปั๊มคองานลิขสิทธิ์หนุนนะเอ้ยพวกนี้พี่โอเบอร์แหละเธอแม็ก
ซิโกหยิบมา2ตัวเห็ดมันเป็นแบบลายหน้าเดียวแต่มันเต็มไงฉันก็ไม่ได้ดูหรอกว่าไม่รู้ว่าร้านอื่นมีเปล่าวะหรือมีพี่โอ๋ไม่รู้เรื่องวะมีไซส์อะไรอ๋อ XL ปล่อยถูกๆแล้วกันอ๋ออันนี้การแอนโลสการแอนโลสอันนี้รอบนี้ติดมาเคป3ตัวได้มั้งอันนี้ไซส์ L นี่ไงอันนี้ 3A งานเก่างานแบบว่าไม่ได้เก่ามากค่ะปี2000ต้นๆไอ้ลายเนี้ยพี่โหเคยเห็นอยู่มันเป็นงานปีอะไรนะ90เหรอเคยเห็นอยู่นะลายเนี้ยแต่นั้นแพงอยู่แต่นี้น่าจะเป็นประมาณปี2000ต้นๆนะเดี๋ยวนะพวกนี้มันมีตอกปีนี่ไอตัวนี้เคยเอามาขายให้พวกพ่อค้าไปแล้วนี่หว่าที่เป็นงูฉันจำได้อยู่พองานอ๋อนี่ไงเนี่ยถ้าเป็นงานลิขสิทธิ์มันจะมีตอกตรงนี้ตัวนี้ตอกอยู่ริมนี้โอ้ยต้องใช้นี่ว่ะแบนขยายเอาไซส์อะไรมาบ้างมี L เนี่ยเป็นลายหน้าหลังสวยอยู่นี่อันนี้สวยสวยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเป็นป้ายเก่า 3A นี่เห็นป่ะแผ่นใหญ่อ่ะดิสเทอร์วะเฮ้ยสวย2003ปี2003ทัวร์เป็นปี2003นี่ไงนี่2003เฮ้ยวะให้จะขายพวกเธอหรือขายพ่อค้าดีวะขายพวกเธอไปก่อนแล้วกันขายไปสักตัวละพันดีกว่านี่วะไม่แพงหรอกได้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่งานพรีอ่ะอันนี้ก็ไซส์ L เฮ้ยเอามากี่ตัววะเนี่ยนี่ไซส์อะไรอ่ะ XL อ๋อส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นในพวกตัวเดี่ยวๆพี่โอ๋จะสั่งมาดูป้ายเพราะว่าพี่โอ๋ไม่รู้ว่ามันเป็นป้ายอะไรไงไอ้พวกนั้นน่ะพวกดิสเทิร์บอ่ะเฮ้ยสวยว่ะได้อยู่นะอันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสั่งมาอันนี้ก็ไซส์ XL อ๋อสั่งมาไซส์ละ2ตัวสวยนะอีไลเนี่ยที่งูออกมาข้างหลังจะเต็มอย่างนี้เลยนี่อะไรอ่ะกันเหรออ๋อตัวนี้ก็เคยสั่งมานี่ว่ะนี่อะไรอ่ะปั๊มคอเพราะแต่ที่ช็อปอันนี้พี่โอหาไม่ได้แล้วไซส์ L หมดถ้าจะซื้อก็คือน่าจะไปอยู่พ่อค้าบน eBay แล้วอันเนี้ยนะแต่อันนี้มาจากช็อปนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเธอเอ้ยฉันสั่งเสื้อนี่มาตัวนึงใช่ๆๆฉันสั่งเสื้อนี่มาตัวนึงมันเป็นแบบคล้ายๆเสื้อเชิ้ตอะแต่มันผ้ามันว่ะสวยอ่ะเหมือนพวกแบบซีซีอะใส่อะ XL โอ้แต่มัน made in Korea เนี่ยเฮ้ยแต่ว่านี้เอามาจากช็อปเลยนะเนี่ยใส่อะเอออันนี้ถ้าตัวนี้ขายไม่ได้ก็ให้พ่อฉันใส่เป็น AC เธอเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นแบบเปล่าๆวะเฮ้ยแต่นี่มันของช็อปนะเนี่ยอันนี้ให้ดูป้ายก็นี่อะไร ACDC by Dragon Fire Coasting Company ใช่ไหมเอาอันนี้ข้างนอกดีกว่าผ้ามันจะแบบมันๆน่ะเรียกไงมันไม่ใช่แบบว่าเออไม่รู้อ่ะนี่ด้านแถวสีเอ้ยเห็นมันสวยดีเลยสั่งมาเอาเอ้ยอันนี้มันสั่งมาเยอะจังเอา
สงสัยต้องให้พ่อค้าก่อนวะพ่อค้าไปขายก่อนบ้างนี่อะไรอ่ะอันนี้ป้ายเจอซี่ขายข้างหน้าตัวละพันดีกว่ามั้งขายข้างหน้าตัวละพันดีกว่านี่งานเก่าตรงนี้ไหมฉันเห็นนะไอตัวนี้เคยเห็นเขาประมูลขายอะน่าจะพันกว่าบาทแต่พี่โบขายพันเดียวพอป้ายเจอร์ซี่ไซส์ L Disturb สวยอยู่เฮ้ยได้วะได้อะอันนี้อะไรอะเอออ้าวอันนี้ลายหน้าเดียวอ๋อใช่ใช่เพราะว่าฉันสั่งมาดูป้ายเหมือนเดิมนี่ไงป้าย 3A เบลอเลยนะงานเก่าถ้าคนเก็บ Disturb อ่ะน่าจะชอบอยู่เพราะป้ายพวกนี้ผมว่าเขาหาไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยเธอดูดิผ้าแบบเนี้ย Made in เนื้อผ้า Made in USA เหรอแต่ทำในเม็กซิโกเนื้อผ้าอเมริกามีสติกเกอร์อะไรวะอ๋อ Glow in the dark สะท้อนแสงเหรออ๋ออยู่ในที่มืดแล้วมันจะสะท้อนแสงถ้ามีอีสัญลักษณ์เนี่ยนะถึงว่าทำไมทำมาลายหน้าเดียววะเป็นลายหน้าเดียวนะงานเก่าขายสักตัวละพัน 2,001 จริงๆด้วยนี่ไงมันเป็นงานไอ้นี่ไปแล้ววินเทจไปแล้วปีนี้2021ใช่ป่ะ20ปีพอดีนี่อันเดอร์ลันเซนทูใจแอนไม่รู้นะมีคนชอบหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยลองปิดไฟมั้ยวะลองปิดไฟแล้วมันจะทอนมั้ยดูดิเดี๋ยวฉันวางดีๆก่อนเดี๋ยวฉันปิดไฟดิมันจะต้องส่องไฟอะไรป่ะวะGo in the dark มาเอาไปไหนแล้ววะเออได้อยู่เดี๋ยวพี่โอขยายให้ไม่เห็นเหรอมันจะต้องใช้อันนี้กันดีวะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันจะต้องทำยังไงวะไฟเหรอไฟฉายอันไหนดีวะเดี๋ยวฉันไม่มีอันนี้ดิได้ไหมวะเอออ่ะเดี๋ยวฉันขยายนี่กันฉันใช้ไฟนี่ละกันได้ไหมโอ้ใช้ไฟสีแดงอ่ะได้ปะโอ้ยเนี่ยดาร์กว่ะพอเดี๋ยวก่อนนะก็อินเดอะดาร์กฉันไม่มีไฟฉายอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณย่ามีไฟฉายไหมไฟฉายไหนไฟฉายอันนึงโอ้ยเยอะแยะหลังไปดิอ่ะหลังไปดิเดี๋ยวปิดดีกว่าไฟก่อนอ่ะ go in the dark ได้ไหมอ้าวทำยังไงดีวะฉันก็ทำไม่เป็นน่ะนี่แหละเออเวิร์กเอาแบบว่าไปไกลๆได้ไหมเออได้เนาะได้ๆๆใช่เห็นปะน้องเห็นไหมเออเวิร์กโอเคแค่นี้ตัวนี้สวยพี่บอกว่า
สวยอ่ะนี่ฉันใส่ไฟไปที่อื่นนะเพื่อมันจะแบบนะเออได้อยู่ได้อยู่เออสวยโอเคนะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลงขายข้างหน้าดีกว่ามั้งตัวละพันจบถูกให้นะ